ดีค่ะมาดูเพลินๆวันนี้เราจะมานับโค้งสุดท้ายนะคะวันนี้เราจะมาดูว่าก่อนไปจีนเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนี่เลยอันดับแรกที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือซิมทูไฟดูมือดิฉันเนี่ยค่ะถอดออกก่อนสินี่ค่ะซิมทูไฟค่ะมันสำคัญมากค่ะซิมทูไฟต้านะซิมทูไฟหนังสือภาษาจีนที่เราลืมภาษาไปนานมากแล้วเราต้องมาลื้อฟื้นทริปนี้และก็ถุงสุญญากาศอันนี้ของเราเป็นไซส์ใหญ่ยังไม่จบแค่นั้นไปแล้วมันหนาวมากไปครั้งนี้หนาวมากขึ้นเขาด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีเต้นโอเคโค้ดมันเยอะมากอ่ะทุกคนคือแบบเดี๋ยวเราต้องมาลองฟิตติ้งชุดอ่ะคิวดีเวอร์วังยังไม่จบนะเมียนี้นะแล้วก็เสื้อผ้าโอเคเย้วันนี้เราจะเดินทางไปจีนกันแล้วนะจ๊ะตอนนี้ทุกคนกำลังแต่งตัวจ้ะแล้วก็เก็บสัมภาระเพื่อที่จะไปที่สนามบินกันนะเช็คอินกันก่อนโหลดกระเป๋ากันแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวเข้าเกตใช่ค่ะก็เดี๋ยวเจอกันข้างในนะจ๊ะตอนนี้เราก็กำลังรอขึ้นเครื่องนะคะซึ่งเราขึ้นเครื่องเวลากี่โมงเอ่ยตอน 4:50 ใช่ตอนนี้ก็ 3:40 แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วในระหว่างที่เรารอนั้นเราก็มีอุปกรณ์พร้อมกันเลยของแต่ละคนดูนี่หมอนรอนะคะเดี๋ยวเราจะบอกแพลนของคืนนี้เราก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างแพลนคืนนี้เราก็คือเราจะไปถึงสนามบินคุณหมิงนะคะตอนประมาณ2:00หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรออยู่ที่นั่นก่อนเพื่อรอเช้าตอนทำงานเราก็จะเปลี่ยนเครื่องนะคะไปลงที่สนามบินไม่ใช่สิลงที่สนามบินแชงกรีลานะคะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรอรถของที่พักมารับเราอีกทีนึงนะคะคืนนี้เพื่อนๆจะได้เห็นการรีวิวการนอนที่สนามบินเห็นว่าเป็นยังไงบ้างภารกิจในครั้งนี้เราก็คือชัยหน้าตามล่าหิมะดูซิว่าเราจะเจอหิมะกันไหมนะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปพักก่อนถูกต้องใช่เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะจ๊ะเราเดิน
้นะคะเราถึงที่สนามบินคุณหมิงแล้วค่ะเป็นเวลาประมาณตีสองพอดีเป๊ะๆบอกว่าหนาวมากลงมาไม่เคยได้รับอากาศแบบนี้ใช่ลงมาเราก็รู้สึกเย็นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปผ่านตม.กันนะแล้วก็อาจจะแวะเข้าห้องน้ำกันก่อนหลังจากนั้นก็จะรอขึ้นนะอาจจะต้องนอนอยู่แถวนี้จะได้2ชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเตรียมไปเช็คอินด้วยนะใช่ต้องเช็คอินก่อนเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแปรงฟันกันดูข้างหน้านะคะคนเขากำลังเดินแม่กำลังเดินไปเอากระเป๋ากันนะคะน่าสมาชิกแต่ละคนก็จะง่วงโดยเฉพาะคนนู้นไหนวะง่วงเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำกันก่อนแล้วกันนะจ๊ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ที่นอนกันแล้วนะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสามจะครึ่งแล้วนะคะขอนอนก่อนเพื่อที่ว่าสักประมาณตีสี่ครึ่งหรือตีห้านะเราจะประมาณตีสี่ครึ่งแล้วกันเราจะตื่นไปเช็คอินกันนะคะเพื่อเชื่อต่อเครื่องไปลงที่สนามบินตี้ฉิงนะคะซึ่งเป็นสนามบินของเมืองแชงกีล่านะคะตอนนี้พี่แนนก็ได้พักเอาแรงไปแล้วส่วนพี่หนึ่งทำอะไรอยู่คะหายาอมเจ็บคอเจ็บคอแล้วนะโอเคค่ะแล้วเจอกันนะจ๊ะดูหน้าดิไหนๆดูหน้าสิคะเย้เราน่าจะเข้าโรงแรมก่อนแหละแล้วก็กินข้าวแล้วก็ค่อยไปชิมข้าวตอนทับต้องเดินด้วยท้องเจ๊ตอนนี้เรามีคนจากโรงแรมมารับไปแล้วนะคะที่แรกที่เราจะไปวันนี้ก็คือชื่อคาสโนว์เมาท์เทนนั่นเองนี่คือห้องพักของเราก็ง่ายดี Thank you นี่นะคะห้องพักเราค่ะก็จะเป็นเตียง king size 1เตียงเล็ก1ในห้องก็จะมีฮีเตอร์ให้มีทีวีให้นะคะตอนนี้เข้ามาต้องค่อนข้างหนาวอ่ะนะคะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นประตูห้องแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านนอกกันทีหนึ่งหน้าของเรานะคะวันนี้เราไม่รู้ว่าเราอยากกินอะไรก็จะมีซาลาเปานะคะมีซาลาเปามีสินติ่มซำซาลาเปาซาลาเปาไส้หมูเป็นซาลาเปาแบบซาลาเปาจิ๋วซาลาเปาจิ๋วปะนี่ใส่น้ำมันเท้ามากแล้วมันไข่มาแล้วเพิ่มเงินเลยนะราคาแพงแต่จะบอกว่าซาลาเปาอ่ะแค่ประมาณไม่เกิน10หยวนข้าวต้มอันเนี้ยประมาณ5หยวนแล้วก็อันที่เราบอกว่าอร่อยอร่อยอ่ะไอที่มันเหมือนกับกุช่ายอ่ะอันเนี้ยอร่อยว่ะอยู่ที่3หยวนเองเนาะกินก่อนนะจ๊ะข้างหน้าภูเขาของเรานะคะอันนี้ก็คือภูเขาซื้อคานั่นเองอันนี้ก็เป็นทางตลอดทางของเรานะคะที่แบบเราจะมุ่งหน้าไปทางภูเขานี้นะคะสวยมาก
่อยๆเดินนะเพราะความกดอากาศมันต่ำเย้เย้ตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายรูปเสร็จจากตรงหิมะตรงลานข้างล่างแล้วเราก็กำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนเพื่อถ่ายรูปยังจุดต่อๆไปกันจ้าเพื่อนๆแนะนำว่าค่อยๆเดินนะคะถ้าเหนื่อยก็พักแล้วก็สูดออกซิเจนที่เราซื้อมากันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวภูเขาสือขานะคะก็เสียค่าเข้าคนละ220หยวนเท่านั้นค่ะซึ่งก็จะรวมค่าเสื้อโค้ทค่าขึ้นกระเช้านะคะ2ต่อแล้วก็ค่ากระป๋องออกซิเจนด้วยค่ะมาไม่ยากเลยนะคะบรรยากาศก็ดีมากค่ะได้เวลาเดินลงกันแล้วจริงๆค่ะไปกันเลยอันนี้คือหมาล่านะคะไม้ละ5หยวนแต่เขาบังคับขายเรา2ไม้ว่ะซึ่งเราไม่ได้กินอันนี้คือหมาล่าอันนี้คือเนื้อจามารีปิ้งนะคะจามารีปิ้งหมาล่าแต่คนที่กินคือฉันเองค่ะพี่นายก็ไม่กินเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าอร่อยไหมว้าวถึงแล้วนะคะโอเช้าที่แชงกีล่าค่ะมีให้ดูสวยมากๆเลยค่ะและแล้วเราก็ได้ขึ้นมาถึงแล้วชั้นบนสุดนะคะข้างในเนี่ยแนะนำนะคะให้มาไหว้พระด้านในก่อนนะคะเขาว่ากันว่านะคะการหมุนกงลอยักษ์เนี่ยค่ะการหมุนกงลอยักษ์เนี่ยก็คือในบทกงลอยักษ์เนี่ยจะมีบทสวดนะคะของชาวทิเบตอยู่ในกงลอและเชื่อกันว่าถ้าเราหมุนกงลอครบทั้งหมด3รอบเนี่ยก็จะกลายเป็นสิริมงคลเหมือนกับเราได้สวดมนต์ของชาวทิเบตครบ1บทเลยทีเดียวพลาดไม่ได้แล้วค่ะขอหมุนก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เราได้มาถึงร้านหยุนหนานอาราบิก้าคอฟฟี่แล้วนะคะข้างในร้านอ่ะน่ารักสไตล์ยูนานมากเลยเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปกินช็อกโกแลตร้อนดูแล้วกันเนื้อกับบรรยากาศหนาวๆนะคะน้าข้างในร้านอ่ะน่ารักมากเลยที่ชอบมากที่สุดคือมีพวกชาต่างๆมากมายเลยค่ะมีชาดอกไม้คือแบบราคาก็ไม่แพงนะถ้าเกิดใครจะซื้อเป็นของฝากได้เลยเนี่ยเราชอบมากเป็นชาดอกไม้นะคะหัวฉาเราตามหาขนมเปี๊ยะดอกไม้ได้แล้วนะคะใช่แล้วอันนี้เนี่ยเดินมาเนี่ยไม่ไกลก็เจอขนมเปี๊ยะที่เป็นดอกไม้นะคะที่มีใครๆก็มารีวิวกันเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะคะว่ามันอร่อยแค่ไหนขอบอกว่าราคาไม่ได้แพงนะคะ3หยวนใช่3หยวนต่อ1ชิ้นแล้วเขาก็มีเหมือนแบบใส่กล่องกลับบ้านไปฝากคนบ้านด้วยได้คือกล่องนึงเนี่ย24หยวนก็จะมีหมด8ชิ้นนะคะแล้วอีกอย่างนึงคือตัวเนี้ยเราเลือกมานะมีที่มันเป็นดอกไม้เนี่ยสีม่วงนะคะกับตัวที่เป็นข้างในอ่ะไส้สีชมพูเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะคะว่ามันอร่อยไหมเดี๋ยวอันแรกก่อนนะกลิ่นแบบหอมมากอ่ะชิมมานะคำแรกชิมไปเป็นไงมั่งกินดอกไม้ไหมดอกไม้มาสวนไหนดูไส้ดูไส้ดูไฟดิดอกไม้เห็นป่ะดอกไม้มาทั้งสวนขอบอกคือกลิ่นแบบ
สีหอมมากกลิ่นหอมมากอันนี้สีขาวขอดมกินก่อนเออมันเป็นกลิ่นดอกไม้ดอกไม้แห้งดอกหอมอ่ะอุ้ยคอนเฟิร์มว่าต้องมาลองถ้าใครมาที่เมืองเก่าแชงกรีลานะคะตามหาร้านขนมเปี๊ยะที่เป็นดอกไม้รับรองติดใจแต่ที่มีชาดอกไม้เห็นไหมคะปึ๊บก็เหมือนแบบชาบ้านเราแหละแต่ว่ามันเป็นรูปดอกไม้กลิ่นนี่แบบหอมมันหอมกินดอกไม้จริงๆสามารถเอาฝากซื้อฝากผู้ใหญ่พ่อแม่หรือแบบว่าคนที่ชอบรับประทานชาอร่อยมากเราเอาไปใส่ไส้กรองให้กรองชาก็ได้คือไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรข้างในนะคะแต่ว่ากินเนี่ยคือใช่แบบเดี๋ยวขอลองชิมเลยเดี๋ยวลองชิมมันได้กลิ่นความหอมของแบบดอกไม้อ่ะสดชื่นแล้วนี่เดี๋ยวเรามาลองชิมด้วยแล้วก็ร้านนี้เขาก็จะมีชาใช่ไหมคะมีพวกกาแฟช็อกโกแลตร้อนเราก็นี่เลยสั่งช็อกโกแลตร้อนมาก็ราคา25หยวนเนาะที่สั่งโลแฟตก็คือของเราเองโลแฟตโลชูการ์ด้วยอร่อยไหมนี่อร่อยนะมันอุ่นแล้วคือมันไม่ได้หวานมากไงแต่ถ้าคนชอบกินหวานเนี่ยมันน่าจะอร่อยกว่านี้และนี่นะถ้าเกิดว่ากินคู่กับดอกไม้ดอกเบี้ยดอกไม้คุณพระคุณเจ้าเป็นไงบางคนกินแบบกินมันหอมอ่ะคือเราพอกัดเข้าไปนะมันเหมือนมันมีกลิ่นดอกไม้ขึ้นจมูกเราไปเลยอ่ะแล้วเราก็ตามด้วยช็อกโกแลตฟินเวอร์ฟินมากนะตอนเนี้ยคือแบบฟินจริงจังอ่ะเอาหายด้วยฮัลโหลบายบายเจอแล้วค่ะอันนี้คือโยเกิร์ตจามบารีนะคะราคาอุ่มไข่ค่ะโอ้ก็หอมใช่ไหมใช่ไหมเวลาเขาตักให้เรานะคะก็จะมีโยเกิร์ตนะคะแล้วเขาก็จะโรยน้ำตาลมาให้เราด้วยด้านบนคือน้ำตาลนะคะข้างล่างคือโยเกิร์ตจากจามารีนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันตรงนี้แหละว่ามันอร่อยไหมมาพี่หนึ่งมาชิมมาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่าอร่อยไหมต้องคนหรือเปล่ากินไม่รู้ขี้แตกก่อนนะโยเกิร์ตรสธรรมชาติแบบเปรี้ยวๆไม่มีนมเปรี้ยวไม่รู้จะบรรยายยังไงนันชิมแต่มันมีน้ำตาลใช่ไหมเดี๋ยวหมดชั้นนี้ใช่ไหมน้ำตาลอ่ะนั้นนมอะไรชั่งชั้นนี้เดี๋ยวนั้นนมจามารีอันนี้โยเกิร์ตจูสนั่นมาก็ถ้าไปใส่น้ำตาลนี่คือเปรี้ยวเลยรสธรรมชาตินันชิมแม่อารมณ์ไหมโซ่แล้วไปกินก่อนนะคะอันนี้โยเกิร์ตส่วนอันนี้นม我喝的这个是什么嘛？牛奶。牛奶怎么有含量？青稞面。青稞面半杯就有。อันนี้เราก็ลอง。两杯呗，就要喝一杯嘛。哦，一杯。อันนี้เรามากินนมจามารี。โอเค thank you ไหนขอถ่ายด้วยมันเป็นสีมันเขาใส่เหมือนช็อกโกแลตให้หรอพี่แนนใส่หรือใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลเหมือนใส่น้ำตาลชูบะชูบะโอเคใส่น้ำตาลจะก็可以带回去这个喝了นอนหลับสบายเขาบอกว่ากินแล้วจะนอนหลับสบายมันแบบว่ามันเป็นแบบนมปูนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองชิมก่อนเดี๋ยวให้น้ำลายเอ้ยใช่น้ำลายนี่แตกฟองแล้วอยากกินละเดี๋ยวให้น้ำตาลละลายก่อนมาลองกินดูอันนี้ก็ราคา5หยวนเท่ากันเป็นไงบ้างรสชาติเหมือนนมบัวไหมแปลมๆไม่มันเหมือนนมแล้วมันเหมือนแบบนมอะไรก็ออกถั่วนิดนึงอ่ะเหรอไหนชิมดิอ่ะชิมไปก่อนมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเขาใส่ผงอะไรไม่รู้ที่ทำให้มันออกเหมือนแบบกลิ่นไงกลิ่นถั่วนิดนึงแต่น้ำตาลเขาเป็นเหมือนแบบกลิ่นถั่วจริงนะคือเราเนี่ยเป็นคนกินนมกินได้นะถ้าคนไหนกินนมอ่ะกินได้อยู่แล้วไม่ใช่แบบรสไม่เฝื่อนรสไม่เหม็นไม่มีกลิ่นคาวขอบอกว่าตัวหนึ่งเองเนี่ยกินนมแล้วท้องเสียแต่ไหนๆเราก็มาแล้วเนาะที่เหมือนแบบเราอ่านรีวิวดูพวกแบบจามารีนู่นนี่นั่นอ่ะชิม
อย่างที่แดนบอกเมื่อกี้กลิ่นรสชาติมันก็แบบตุ่นหัวนิดนึงอร่อยอร่อยกินได้แต่ถ้าอยากจะกินจืดๆนะลองกินจืดๆบอกเขายังไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่อะไรเลยที่เป็นแบบนมออริจินอลอันนั้นน่ะน่าจะมีกลิ่นนมมากกว่านี้พอดีเราก็ลืมไปเขาตักใส่เรียบร้อยแล้วลืมบอกแต่ก็โอเคอยู่นะมาที่นี่ต้องมาลองทานนะคะลองมาลองชิมนะคะไม่แพงอย่างละ5 หยวนบาย